ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรสู่ทางโพธิญาณเมื่อพระเตมีกุมารส่งนายสารถีกลับไปแล้วมีความประสงค์จะประหนวดพระอินทร์รับสั่งวิศกรรมเทพบุตรให้ไปสร้างบรรณศาลาและเรื่องบริขารสำหรับบรรพชิตแก่พระโพธิสัตว์วิศกรรมเทพบุตรลงจากสวรรค์มาเนรมิตอาสมขึ้นในราวป่าสามโยชน์เนรมิตที่อยู่ในเวลากลางคืนและกลางวันสระน้ำสำหรับดื่มกินสงสนานทำสถานที่นั้นให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้มีผลทุกฤดูกาลเนรมิตที่จงกรมเกลี่ยด้วยทรายเนื้อละเอียดใกล้บรรณศาลาเนรมิตเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตทุกอย่างแล้วเขียนหนังสือประกาศไว้ว่าคุณบุตรผู้ใดผู้หนึ่งต้องการบวชจงใช้เครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตเหล่านี้บวชเถิดแล้วกลับสู่ทิพยวิมานของตนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอาสมนั้นทรงอ่านข้อความประกาศก็ทรงทราบได้ทันทีว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเสด็จเข้าบรรณศาลาเปื้องเครื่องแต่งตัวออกทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือเฉียงพระอังสามวยเกล้าพระเกศาให้เป็นชฎาถือไม้เท้าเสด็จออกจากบรรณศาลาเพื่อจะให้สิริแห่งภาวะความเป็นนักบวชสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงเสด็จจงกรมกลับไปกลับมาในที่จงกรมทรงเปล่งอุทานว่าเราได้การบรรพชาแล้วจงเป็นสุขการบรรพชาเป็นสุขจริงหนอแล้วเสด็จเข้าบรรณศาลาประทับนั่งที่ลาดด้วยใบไม้เจริญสมาธิได้บรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8ครั้นตกเย็นตะวันอ่อนแสงลงทาบเหนือทิวไม้ฟากตะวันตกฝูงนกต่างส่งเสียงร้องเรียกกันกับรวงลังกึกก้องแนวไพรพระองค์จึงเสด็จออกจากบรรณศาลาเก็บใบหมากเม่าท้ายที่จงกรมนึ่งด้วยน้ำร้อนไร้รสเค็มรสเปรี้ยวจืดสนิทเสวยดุจกินอมฤตรสเจริญพรหมวิหาร4แล้วพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นเมื่อพระเจ้ากาสิกราชทราบจากนายสารถีเช่นนั้นทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งรับสั่งให้มหาเสนาจัดเตรียมการเสด็จอย่างเร่งด่วนให้ตระเตรียมขบวนรถเทียมม้าผูกเครื่องประดับช้างทรงตระเตรียมสังและบันดอกกองตีหน้าเดียวกลองตีสองหน้าและรัมมนาอันไพเราะพระองค์เสด็จไปประทานโอวาทพระโอรสขอให้ชาวนิคมนางสนมกุมารพ่อค้าและพราหมณ์ทั้งหลายรีบเตรียมยานกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลทหารราบให้เว้นม้าอ้วนอืดอาดไม่ว่องไวและม้าผอมไร้เรี่ยวแรงให้เลือกเฉพาะม้าที่สมบูรณ์ว่องไวปราดเปรียวพระราชาเตรียมประชุมพลถึง3วันจึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจตุรังคเสนาในวันที่4ให้นำทรัพย์ที่พอจะนำไปได้ไปด้วยเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบที่เตรียมแล้วสั่งให้นางฝ่ายในตามเสด็จทุกคนให้เตรียมเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สำหรับราชาพิเศษทั้ง5คือพัทวารวิชินีพระอุณหิตพระขันเสวตฉัตรฉลองพระบาททองไปด้วยตรัสสั่งให้นายสารถีนำทางเสด็จเคลื่อนขบวนล่วงหน้าไปถึงป่าที่พระเตมีฤาษีประทับอยู่อย่างเร่งด่วนพระเตมีฤาษีทอดพระเนตรเห็นพระบิดากำลังเสด็จมาทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพพร้อมพรั่งด้วยหมู่อมาตย์กัตติยราชวงศ์จึงถวายพระพรทูลถามถึงทุกสุขด้วยคำอันไพเราะอ่อนโดนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงปราศจากโรคาพาธหรือทรงเป็นสุขสำราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์
และโยมมารดาของอาตมาไม่มีโรคาพาธหรือพระราชาตรัสว่าก็ไม่มีโรคาพาธอันใดสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีราชกัญญาทั้งปวงของพ่อและโยมมารดาของลูกก็ไม่มีโรคภัยพระโพธิสัตว์จึงทูลถามว่ามหาบพิตรยังโปรดน้ำจันทร์อยู่หรือทรงยินดีในสัจจะในธรรมะและในทานอยู่บ้างหรือพระราชาตรัสตอบว่าพ่อไม่ดื่มน้ำจันทร์พ่อไม่โปรดน้ำจันทร์แล้วทุกวันนี้ใจพ่อยินดีในสัจจะในธรรมะและในการให้ทานพระโพธิสัตว์ทูลถามถึงฐานะมีม้าและโคเป็นต้นตลอดจนความเป็นไปของเหตุบ้านการเมืองว่าชายแดนภาคใต้ของมหาบพิตรสงบดีแล้วหรือเมืองหลวงในรัตสีมามั่นคงดีหรือช้างหลวงและกลางหลวงยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระราชาตรัสตอบถึงเหตุการณ์ในชายแดนภาคใต้ว่าสงบสุขดีไม่มีกองโจรแบ่งแยกดินแดนบ้านเมืองยังคงเป็นปึกแผ่นไม่มีผู้มีบารมีและทหารนอกราชการสร้างสถานการณ์ให้ชายแดนเกิดความปั่นป่วนช้างหลวงและคลังหลวงยังบริบูรณ์ดีพระโพธิสัตว์ให้ทหารทอดราชอาสน์แล้วทูลเชิญให้พระราชาประทับนั่งราชาไม่ประทับนั่งจึงให้ทหารลาดเครื่องลาดใบไม้ถวายแม้เช่นนั้นพระราชาก็ไม่ประทับนั่งบนเครื่องภูลาดใบไม้นั้นเพราะความเคารพต่อพระโอรสซึ่งบวชเป็นฤาษีหากแต่ประทับนั่งที่พื้นดินพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าบรรณศาลานำใบหมากเม่านึ่งออกมาเชิญพระราชาให้เสวยว่ามหาบพิตรใบหมากเม่าของอาตมาภาพนี้สุกแล้วไม่มีรสเค็มขอมหาบพิตรผู้เสด็จมาเป็นแขกของอาตมาจงเสวยเถิดพระราชาตรัสตอบว่าพ่อบริโภคใบหมากเม่าไม่ได้และพอชนะก็ไม่ใช่อย่างนี้นี่ลูกพ่อบริโภคข้าวสุกที่หุงจากข้าวสาลีปรุงด้วยน้ำสะอาดเพราะความเคารพพระโพธิสัตว์พระราชาจึงหยิบใบหมากเม่ามาวางไว้ที่พระหัตถ์แล้วตรัสถามว่าลูกฉันอาหารอย่างนี้ดอกหรือพระโพธิสัตว์ทูลว่าถูกแล้วมหาบพิตรพระราชาประทับนั่งรับสั่งกับพระโอรสอย่างสุขใจขณะนั้นพระนางจันทาเทวีแวดล้อมด้วยหมู่นางสนมเสด็จมาถึงตรงเข้าจับพระบาทพระโอรสทรงกราบลงแล้วร้องไห้พระเนตรทั้งสองนองไปด้วยน้ำตาพระราชาตรัสกับพระมเหสีด้วยพระวาจาเปี่ยมสุขว่าจันทาเธอดูอาหารลูกเราเถิดแล้วหยิบใบหมากเม่าวางในพระหัตถ์พระมเหสีแล้วประทานแก่นางสนมเวียนเดินนางสนมทุกคนเอาใบหมากเม่านั้นมาวางไว้บนศีรษะของตนของตนกราบนมัสการนั่งอยู่พระราชาตรัสถามว่านี่เป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับพ่อเหลือเกินเพราะพ่อได้มาเห็นลูกอยู่ในป่าคนเดียวฉันอาหารไม่มีรสเค็มไม่มีรสเปรี้ยวไม่ปรุงรสแต่เหตุไรผิวพรรณลูกยังผ่องใสพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าอาตมานอนคนเดียวบนเครื่องลาดใบไม้เพราะนอนคนเดียวจึงทำให้ผิวพรรณของอาตมาผ่องใสไม่ต้องมีราชองครักษ์ถืออาวุธรักษาการอาตมาไม่เศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วไม่ละห้อยหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะเหตุนั้นผิวพรรณอาตมาภาพจึงผ่องใสคนพาลทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะเหตุสองประการคือเพราะละห้อยหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเหมือนต้นอ้อที่ยังเขียวสดแต่ถูกถอนทิ้งไว้กลางแดดย่อมเหี่ยวแห้งไปพระราชาทรงดำริว่าจะอภิเษกพระราชโอรสกลางป่านี่แหละแล้วพากลับคืนพระนครจึงตรัสว่าพ่อขอมอบกองพลช้างกองพลรถกองพลม้ากองพลทหารราบและกองพลเกราะตลอดถึงพระราชนิเวศอันน่ารื่นรมให้ลูกมอบนางสนมกำนันที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับให้ลูกจงเป็นพระราชาของแผ่นดินปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขสตรีสี่คนนี้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องฝึกหัดมาดีแล้ว
จะทำให้ลูกรื่นรมในกามลูกจะอยู่ในป่าไปทำไมพ่อจะนำราชธิดาของพระราชาพระองค์อื่นที่สวยงามมาอภิเษกกับลูกลูกจงให้นางเหล่านั้นมีโอรสมากมายลูกยังเยาว์เป็นหนุ่มแน่นยังมีเส้นผมดำสนิทจงครองราชสมบัติเถิดเมื่อชราแล้วจึงค่อยบวชพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรคนควรประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นการบวชเป็นเรื่องของคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมทั้งหลายสรรเสริญคนหนุ่มที่ประพฤติพรหมจรรย์อาตมาภาพปรารถนาที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ปรารถนาที่จะครองราชสมบัติอาตมาภาพเห็นลูกชายหญิงของท่านทั้งหลายที่กว่าจะได้มาก็แสนยากพวกเขาร้องเรียกพ่อแม่ฉอเลาะน่ารักน่าเอ็นดูยังไม่ทันไรก็ตายจากไปเห็นคนหนุ่มสาวถูกมฤตยูปล้นชีวิตไปเหมือนหน่อไม้ไผ่ยังอ่อนก็ถูกถอนแท้จริงนรชนไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ล้วนต้องตายทั้งนั้นใครเล่าจะวางใจชีวิตได้ว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอีกนานกว่าจะตายอายุของคนเราน้อยนักวันคืนเล่าก็ล่วงไปเหมือนอายุของฝูงปลาในสระที่มีน้ำน้อยความเป็นหนุ่มสาวจะต่างอะไรจากอายุของฝูงปลาในสระที่มีน้ำน้อยสัตว์โลกถูกความตายครอบงำและถูกรุมล้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อการเวลาไม่ล่วงไปเปล่าเช่นนี้มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมาภาพให้ครองราชสมบัติทำไมพระราชาตรัสถามว่าจงบอกพ่อเถิดว่าสัตว์โลกถูกอะไรครอบงำและถูกอะไรรุมล้อมไว้อะไรคือสิ่งที่ลูกบอกว่าไม่ล่วงไปเปล่าพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่าสัตว์โลกถูกความตายครอบงำไว้ถูกความแก่รุมร้อมไว้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาที่เด็กถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาอายุก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปสิ่งที่ไม่ล่วงไปเปล่าคือวันคืนซึ่งกำลังเป็นไปอยู่มหาบพิตรจงทรงทราบอย่างนี้ว่าเมื่อได้ที่ช่างหูกกำลังทอผ้าช่างหูกทอไปได้เท่าไหร่ส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้นข้อนี้เป็นฉันใดชีวิตของสัตว์นับจากวันที่เกิดก็เหลือน้อยลงทุกวันเช่นกันแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูงเปรียบเหมือนอายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่กลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกครั้งแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปเหมือนสัตว์ทั้งปวงถูกความแก่และความตายพัดพาไปพระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วไม่ทรงคิดผูกพันในการครองเรือนอีกเลยทรงประสงค์จะออกผนวดเพื่อจะทรงทดลองพระโพธิสัตว์จึงตรัสย้ำอีกว่าพ่อจะไม่กลับพระนครอีกจะบรรพชาในที่นี้แหละถ้าลูกกลับพระนครพ่อจะมอบเสวตฉัตรให้ลูกพ่อขอมอบกองทัพพระราชนิเวศอันน่ารื่นรมย์ตลอดจนนางสนมกำนันที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับแก่ลูกจงเป็นพระราชาของแผ่นดินปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุขสตรี4คนชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องฝึกหัดมาดีแล้วจะทำให้ลูกรื่นรมในกามลูกจะอยู่ในป่าไปทำไมพ่อจะนำราชธิดาของพระราชาพระองค์อื่นที่ตกแต่งแล้วมาอภิเษกกับลูกลูกจงให้นางเหล่านั้นมีโอรสมากมายลูกยังเยาว์เป็นหนุ่มแน่นยังมีเส้นผมดำสนิทพระโพธิสัตว์ตรัสตอบว่ามหาบพิตรจะให้อาตมาเสื่อมเพราะทรัพย์ทำไมหนอบุคคลจึงจะตายเพราะภรรยาจะมีประโยชน์อะไรที่อาตมายังต้องแสวงหาทรัพย์แสวงหาบุตรและภรรยาอาตมาภาพพ้นแล้วจากเรื่องผูกจึงไม่ประมาทในความตายผู้รู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วยังจะยินดีในการแสวงหาทรัพย์ไปอีกทำไมผลไม้ที่สุกแล้วย่อมพร้อมที่จะล่วงหล่นได้ตลอดเวลาเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมที่จะตายได้ทุกเมื่อผ
ผู้คนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าพอตกเย็นก็ไม่เห็นกันแล้วครั้นเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นพอรุ่งเช้าก็พันห่างหายสมรภูมิที่มีการวางแผนตั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลราบไว้ดีสามารถเอาชนะสงครามอื่นใดแต่ไม่สามารถเอาชนะสงครามคือมรณะได้ไม่มีกองทัพใดอาจเอาชนะมรณะด้วยการต่อสู้ด้วยเวทมนต์ด้วยยุทธวิธีหรือสินทรัพย์อื่นใดได้ความตายมิได้เว้นแม้กษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าลูกจ้างคนจันทานและคนเตขยะย่อมย่ำยีบทขยี้ราบลงทั้งหมดทีเดียวควรรีบทำความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ได้ว่าจะตายวันพรุ่งนี้การผัดผ่อนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลยโจรทั้งหลายย่อมปรารถนาทรัพย์อาตมาภาพพ้นจากห่วงแล้วเชิญพระองค์เสด็จกลับไปเถิดอาตมาภาพไม่ปรารถนาราชสมบัติเมื่อพระราชาและพระนางจันทาเทวีนางสนมเสนาอมาตย์ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ฟังเทศนาของพระโพธิสัตว์จบลงแล้วต่างเกิดความเลื่อมใสมีความประสงค์จะบวชทุกคนพระราชาโปรดให้ตีกลองประกาศไปทั่วพระนครว่าผู้ใดปรารถนาจะบวชในสำนักของลูกเราก็จงบวชเถิดและโปรดให้เปิดประตูคลังหลวงทั้งหมดโปรดให้จารึกข้อความบนแผ่นทองคำผูกไว้ที่เสาในท้องพระโรงว่ามีขุมทรัพย์ใหญ่อยู่ในที่นั้นนั้นผู้ต้องการจงเอาไปเถิดชาวพระนครต่างทิ้งบ้านเรือนไปบวชกับพระราชาพระราชาผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยประชาชนเป็นจำนวนมากอาสมสถานสามโยชน์ที่พระอินทร์สร้างถวายเต็มไปหมดพระโพธิสัตว์ให้เหล่าสตรีอยู่ในบรรณสาราตรงกลางเพราะเกรงจะเกิดอันตรายส่วนบรรณสารารอบนอกให้เป็นที่อยู่ของเหล่าบุรุษนักบวชชายหญิงพากันเก็บผลไม้ซึ่งหล่นลงที่พื้นดินมาบริโภคใครมีจิตหวนระลึกถึงกามราคะพยาบาทหรืออวิหิงสาเมื่อพระโพธิสัตว์ทราบก็เสด็จประทับนั่งแสดงธรรมสั่งสอนนักบวชเหล่านั้นได้ฟังโอวาทปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุอภิญญา5และสมาบัติ8ข่าวคราวการประหนวดของพระเจ้ากรุงพาราณสีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนทำให้กษัตริย์สามนราชาในประเทศใกล้เคียงต้องการจะชิงราชสมบัติจึงยกทัพมายังกรุงพาราณสีครั้นเสด็จญาตราทัพเข้าสู่พระนครเห็นพระนครวิจิตรงดงามกลับเงียบสงบว่างไร้จากผู้คนพลุกพล่านจึงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทราชฐานทอดพระเนตรเห็นประตูกลางหลวงถูกเปิดทิ้งไว้รัตนะอันประเสริฐเจ็ดประการถูกทอดทิ้งอย่างไร้ค่าทรงคาดการว่าน่าจะเกิดอาเพศอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นกับราชวงศ์เพราะราชสมบัตินี้จึงรับสั่งให้เรียกพวกนักเลงสุรามาตรถามพวกนักเลงสุรากราบทูลว่าพระโอรสของพระราชาแห่งนครนี้ไม่ปรารถนาที่จะครองราชสมบัติพระองค์มิได้เป็นใบ้ก็แสร้งทำเป็นใบ้มิได้หูหนวกก็แสร้งทำเป็นหูหนวกเสด็จออกจากพระนครนี้เข้าป่าบวชเป็นฤาษีแม้พระราชาพร้อมด้วยอาณาประชาราษฎร์ก็เสด็จออกจากพระนครนี้ไปบวชในสำนักของพระเตมีเช่นกันพระเจ้าสามนตรัสถามว่าพระราชาของพวกเจ้าเสด็จออกทางประตูไหนเมื่อนักเลงสุรากราบทูลว่าเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกจึงนำกองทัพออกติดตามทางประตูนั้นลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำจนเข้าสู่ราวป่าอันรกชัดพระองค์เกิดความเกรงแกรงภัยว่าจะเป็นแผนการอย่างใดอย่างหนึ่งของกษัตริย์แห่งนครนี้พระโพธิสัตว์ทราบการเสด็จมาของพระเจ้าสามนจึงเสด็จออกไปต้อนรับประทับนั่งในอากาศแสดงธรรมแก่พระเจ้าสามนนั้นพระราชาสามน
พร้อมด้วยจตุรังคเสนาทรงสดับแล้วเกิดความเลื่อมใสพากันผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์นั้นแม้พระราชาจากนครอื่นๆอีก3พระนครก็เสด็จมาต่างละทิ้งราชสมบัติผนวดโดยทำนองเดียวกันผืนแผ่นดินที่ตั้งอาสมของพระโพธิสัตว์ได้กลายเป็นมหาสมาคมภายในพระนครกลายเป็นป่าช้าช้างทั้งหลายกลายเป็นช้างป่าม้าทั้งหลายกลายเป็นม้าป่าแม้รถทั้งหลายก็ชำรุดทรุดโทรมไปในป่าเครื่องใช้สอยและเงินทองทั้งหลายก็ตกเรี่ยรายเกลื่อนกลาดไม่ต่างอะไรจากกรวดทรายนักบวชทั้งหมดต่างเจริญสมณธรรมจนได้บรรลุสมาบัติ8เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแม้ช้างและม้าทั้งหลายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมีจิตใจเลื่อมใสหมู่ฤาษีทั้งหลายได้เกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจร6ชั้นได้แก่ชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวสวดีตามบุญกุศลของตนครับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่ในชาตินี้เท่านั้นที่เราสละราชสมบัติออกบวชแม้ในอดีตชาติเราก็ได้ละทิ้งราชสมบัติออกบวชเช่นกันเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ที่เสวตฉัตรในอดีตชาตินั้นเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาในชาตินี้นายสุนันทสารถีเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเป็นพระอนุรุทธะรัชนกและพระชนนีเป็นมหาราชสกุลบริษัทนอกนี้เป็นพุทธบริษัทส่วนบัณฑิตผู้ทำเป็นใบทำเป็นง่อยเปลี้ยคือเราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า